คลิปนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งเลนส์โปรเจคเตอร์ของ4นะครับ Samsung Galaxy Z4 นะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็คือเปิดออกมาก็จะมีเลนส์1ซองนะครับอุปกรณ์การติดตั้งนะครับขั้นแรกเลยก็แกะซองนี้ก่อนนะครับในซองนี้ที่มาจะมีแล้วก็เช็ดนะครับผ่านเป็นฝุ่นผ้าเช็ดจอผ้าเช็ดนะครับขั้นแรกนะครับจะใช้วิธีทำความสะอาดนะครับแต่ทำความสะอาดด้วยแผ่นแอลกอฮอล์เนี่ยเราต้องรอให้มันแห้งนะครับผมจะใช้วิธีเป่าให้แห้งนะครับพอแห้งแล้วนะครับสังเกตนิดนึงนะครับคือกล้องของ Samsung มันจะมีร่องตรงขอบนิดนึงนะครับดูนะครับบางเครื่องอ่ะมันจะมีขนเหมือนขนเล็กๆขาวๆนะครับก็ไปติดนะครับถ้ามีก็จับดึงออกนะครับเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับหลังจากนั้นต่ออีกรอบนะครับแล้วใช้แผ่นนี้ดึงฝุ่นนะครับนี้เราก็ฉีกซองนี้นะครับเอามาทีละเลนนะครับตัวเลนเนี่ยขอบมันจะค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่ากล้อง Samsung ขอบมันเล็กอยู่แล้วนะครับจับอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับเวลาที่จะลอกแผ่นนี้นะครับให้นิ้วกดนิดนึงนะครับแล้วค่อยลอกนะครับลอกมาปุ๊บทำไว้แล้วก็ค่อยๆวางลงไปนะครับวางลงไปพอดีนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับรีเช็คไม่มีฝุ่นโอเคดวงต่อไปคือ Samsung มันจะมีขอบของตัวกล้องนิดนึงนะครับก็จะต้องเนี่ยตรงเนี้ยจะมีฝุ่นหน่อยก็ต้องดึงให้หมดนะครับแล้วก็วิธีเหมือนเดิมจับออกมากดนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยลอกฝุ่นลอกแผ่นดินดำออกมานะครับแล้วค่อยวางให้ตรงแล้วก็วางลงไปนะครับเรียบร้อยคลิปนะครับนี้ดวงสุดท้ายค่อยลอกออกมาปึ๊บโอเควางลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามอันนี้ครับวิธีติดไม่ยากครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและอุดหนุนครับสวัสดีครับ